ครับทุกคนดีครับ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 หลายคนดูทางสีแดงครับ7 วันด้วยนะครับก็ดีครับดีครับก็ถือว่าชื่นใจครับเราเองเป็นนักแสดงก็ไม่ได้หวังอะไรนอกจากเวลาเดินไปแล้วก็มีคนบอกว่าเล่นละครสวยจังเลยหรืออะไรประมาณนี้ครับสนุกจังเลยนะรอติดตามดูกันทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยครับผมครับผมที่แปลกๆต่อเรื่องอื่นไหมครับอย่างไรมันก็เป็นคำชมนะพี่แล้วก็ควรจะยินดีรับมัน ก็คำนะคะคือตอนที่เราเล่นกันนะคะเราแบบเราซีเรียสกันมากเราไม่เคยหลุดคำระหว่างการถ่ายทำเรื่องนี้แล้วตอนที่เราได้มานั่งดูในจอโทรทัศน์เราก็แอบขำกันนะคะมันน่ารักต้องดูฉากที่ย่าไปแสดงละครตอนเขาเวลามินแล้วก็โดนพี่มะปางบีบคอแล้วก็โอ๊ยอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นคอนทราสต์ที่ดีที่เกิดขึ้นในตัวละครตัวนี้ครับผมนอกจากจะว่าจะเป็น ผู้หญิงในร่างผู้ชายแล้วผู้ชายคนนั้นยังตัวยังกระควายอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นแก๊กหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มเข้าไปได้อะไรเงี้ยครับผมเอาตะแกรงปิ้งปลามายัดใส่โครงหลายคนแซวรอนเป็นแขกคนละเดชครับผมมีมานานไหมสองปีแล้วครับเล่นมา2 ปีแล้วครับมีคุณเป็นพิเศษเลยก็ตั้งใจว่าเล่นเป็นตำรวจสักเรื่องหนึ่งก็ให้มันรูปร่างให้มันดูเหมือนตำรวจหน่อยอะไรเงี้ยครับครับ ไม่ถึงหรอกครับเป็นน้องๆใช่จริงๆเขามีวินัยมากๆค่ะก็เขาพูดเองว่ามันจะน่ารักถ้าแบบผู้ชายบอกว่ากล้ามเยอะๆใส่เสื้อผ้าที่เซ็กซี่ขนาดนั้นก็เลยอดข้าวอดทุกอย่างเพื่อที่จะปั๊มใช่ไหมอะไรนะคะเป็นผู้ชายค่ะก็เป็นผู้ชายค่ะมันแต่งได้แค่นั้นจริงๆ แต่หนูชอบนะคะหนูชิลมากเลยค่ะก็อย่างน้อยวันนี้หนูก็สามารถพูดได้แล้วค่ะว่าหนูได้ข่มขืนนางเอกค่ะไม่เขินค่ะไม่เขินแต่เหนื่อยมากเพราะแรงเขาเยอะเราค่อนข้างเล่นจริงกันทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะแต่สนุกค่ะ ใช่ครับก็รู้สึกว่าตัวเบาๆแล้วก็รู้สึกอ่อนแอที่สุดรู้สึกว่าถูกโดนกระทำชำเราอะไรเงี้ยถามว่าละครถูกแบบหั่นตอนออกไปนี้แบบจริงไหมครับคือยังไงจริงๆแล้วไม่ได้หั่นนะครับแต่ว่าด้วยโพสต์โปรดักชันการตัดต่อเนี่ยมันทำให้เรื่องต้องกระชับอะไรเงี้ยทำให้มันสนุกมากขึ้นให้มันดูลุ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการตัดต่อแล้วครับผม วางไว้เทคนิคของอะไรเงี้ยอันนี้ไปถามจริงๆแล้วใช่ครับบทเรามา19 ตอนเองครับบทเรามา19 ตอนพอตัดออกมาก็ได้ประมาณ10 กว่าตอนมันก็เลยแบบประมาณเดือนเดียว
ประมาณนี้ครับประมาณเดือนเดียวสิ้นเดือนนี้ไม่เสียดายค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นความตั้งใจของทีมเราอยู่แล้วค่ะว่าปกติเราควรจะมี24ตอนแต่เรามี19ตอนเพราะว่ามันกระชับแล้วมันได้ใจความของเรื่องค่ะจะได้ดูเราคิดถึงค่ะติ้งอะไรอย่างนี้เราพอทราบพอรู้ไหมครับไม่น่าจะเกี่ยวกับเรตติ้งนะครับผมไม่น่าจะเกี่ยวกันเป็นเรื่องของตัวเลขเรตติ้งในมุมมองของเราถือว่าโอเคใช่ไหมคะก็เป็นมาตรฐานของการทำงานในอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าครับเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราเอาใจไปอยู่กับการทำงานในหน้าที่ของเรามากกว่าครับผมไม่ขอแค่คนรู้สึกว่าดูพวกเราแล้วเชื่อว่าหนูเล่นเป็นผู้ชายแล้วพี่เนี่ยเล่นเป็นผู้หญิงแค่นั้นก็พอแล้วค่ะครับผมเหรอก็ผมตอบว่าอะไรตามนั่นแหละครับคำถามต่อไปไม่หรอกครับพี่ก็มันก็เหมือนเดิมครับเป็นอย่างนี้กันก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วก็ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ดูแต่ตอนพี่แม่กับพี่ม้าหัวโขกกันใช่ค่ะคือมากกว่าเดิมสนิทใจมากกว่าเดิมก็ด้วยเวลาด้วยแหละพอเราโตขึ้นมาแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาครับไม่นะเราก็ไม่ได้เปิดอะไรเราก็ชิวๆกันอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรมากหรือน้อยไปกว่าเดิมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมค่ะเราก็คบกันอยู่เนี่ยครับผมเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีกันทั้งคู่ใครจะนิยามยังไงก็แล้วแต่เขาครับผมไม่มีนิยามยังไม่เกิน8คำไม่มีลิขสิทธิ์น้ำน้ำดีมากผมพี่ออฟไงพี่ออฟก็พรศักดิ์ครับครับก็ดีครับพี่เขาถามว่าอะไรนะก็ดูแลมันก็ดีค่ะดีอยู่แล้วตอนนี้ก็ถ่ายอีกเรื่องของพี่แอนปิดแล้วได้ขีดแล้วใช่ค่ะก็ได้ชมกันดีหน้าค่ะแต่สถานะถ้าคนจะบอกว่าเราสมควรเป็นแฟนนี้ปฏิเสธไหมครับผมไม่ได้เราไม่ได้อยากจะระบุค่ะเนาะมันเป็นแค่นี้มันก็ดีแล้วอ่ะแต่ก็เรียกว่าเป็นปฏิเสธสถานะนี้ถ้าคนจะใช้ก็จริงๆถึงผมไม่พูดอะไรไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้เห็นหรือว่าพี่ๆนักข่าวก็คงจะมีกันอยู่ในใจอยู่แล้วนี่เราก็ไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วนะครับผมฮะพี่ก็ตะล่อมเหลือเกินพวกพี่แบบทำให้พวกพี่ชื่นใจและมีความสุขกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมครับแฟนคลับก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราตลอดก็ต้องขอบคุณผมว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมว่าไม่ได้ยึดติดอะไรแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมว่าความรู้สึกที่เรามีให้กันมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปครับผมตามที่พี่ณเดชน์พูดเลยค่ะตามนั้นค่ะขอบคุณครับให้กล้องข้างหลังด้วยครับ
ครับ